สี่ยกอะนะเขาจ่ายเงินกันไปแล้วสำรองใช่ไหมสำรองอะแล้วกรรมการลุมพินีแล้วนะตัดสินใช่สำรองต้องใช้กรรมการลุมพินีพอรวมคะแนนเสร็จก็หันไปยกมือให้ตรงข้ามแล้วอะโอ้โหนั่นทำไมเจียวเลยทีนี้แต่สมัยก่อนที่แต่เขาก็ไม่เจียวนี่เขาไม่ขึ้นเวทีอะเขาไม่ขึ้นเวทีหรอกโอ้ด่ากันเฟี้ยงอะไรเงี้ยจนสุดท้ายเขาก็ไม่ยอมกับคำตัดสินอะไรเงี้ยก็ไม่ยอมหรอกเขาก็เลยนั่นเลยเราต้องยอมเราก็ต้องยอมแล้วใครว่าเขาก็บอกเออเดี๋ยวมึงไปชกลุมินีเลยวะตีตาเลยเขาบอกน้ำหนักมึงเท่าไหร่น่ะเขาบอก42เองปล่อยเลยเนี่ยโอ้42เนี่ย42โลเองบอกงี้ตอนนั้น14 15เลยต้อง45มันตัวเล็กมากไม่ตอนนั้นตัวเล็กผอมเออตอนนั้นอายุ14 15แล้วได้มั้ยตอนนั้นก็16แล้วเออโอ้โหแล้ว42นี่เล็กมากนะ42เสร็จก็มาต่อยลูมินีเลยครั้งแรกไม่ถึงลูมินีตอนก่อนก็ต้อง45เงี้ยชกได้มา100 ปอนด์ใช่ป่ะทวงเลยใช้ลูกเหล็กลูกตะกั่วใส่ปอตเตอร์แล้วก็ยัดลงไปนี่ทันยุคพี่นันเลยเราก็แบบเนี้ยทวง45 42ก็เข้าได้แล้ว45ปุ๊บชกครั้งแรกก็ชนะเจนเฮเสยอ่ะเฮเสยพี่เม้งพี่แกะเนี่ยก่อนก็ยังเป็นลูกเม้งแกะพี่น้องกันเม้งพี่แกะคุณเนี่ยเขาก็บอกเฮ้ยตอนนั้นอยู่โน่นราชบูรณะผมพักอยู่ราชบูรณะยังไม่น่านะอยู่วัดสนน่ะวัดสนราชบูรณะวัดแจงร้อนวัดสนน่ะเขาก็นั่นเลยพี่แกะพี่เฮงพวกเนี้ยเขาก็มาหาเลยที่บ้านที่วัดสนน่ะเขาบอกเฮ้ยเนี่ยเฮียเสยให้มาตามเองไปซ้อมที่โน่นไปนะไปที่วัดบางชนเอ้ยไม่ใช่ตอนก่อนนั่นอยู่ชันอยู่อะไรนะสำเลโรงพักสำเลนั่นแหละไปซ้อมกับชอกันช่างนั่นแหละพอเย็นพอไปค่ายมวยก็เจอมาดแล้วมาดได้กล้องอะมาดก็ถือเป้าใบนึงแบบเดินข้ามไปโน่นเนี่ยฝั่งโรงพักอ่ะใช่ไอ้กล้องเนี่ยสองคนเนี่ยไอ้หยิบเป้าใบเนี่ยไอ้เป้าข้างเนี่ยมาดเดินข้ามไปก็เจอกันทุกวันอ่ะเรายังบอกเฮ้ยหาสองคนนี้หน้าตามันน่ารักกว่าว่าอยู่เลยเจอมันเนี่ยแต่เราโตกว่าเขาตัวเขาก็ห่างกับมันพี่นันเป็นหนุ่มห้าปีอ่ะเป็นหนุ่มแล้วห้าปีอ่ะก็เห็นนั่นน่ะเล่นไปเล่นมาก็ยังพามันไปชกที่ไหนว่าก็ยังไปดูมันเลยชกสำโรงชกอะไรเงี้ยไปดูมันชกสำโรงไอ้มากกับชกไอ้บางค้าน้อยแหละที่ไปดูอ่ะบางค้าน้อยของคุณเนี่ยไอ้มากแท้โดนเกาะตีล็อกแท็กล็อกแท็กล็อกแท็กอยู่แล้วไอ้เหี้ยชาติลงมาหัวตบไอ้มากอ่ะกูจำได้ไปเชื่อถามเลยดิตบว่ามึงแม่งไม่สู้ก็เลยแม่งอะไรไม่ประมาณนี้รู้จักสู้รู้จักอะไรก็เลยอะไรเงี้ยซองหนึ่งไหมย้อนไม่อย่างเดียวอะไรเงี้ยชาติก็ด่าตกแล้วมันก็กินแทนน้ำก็ขำเลยอาจจะทั้งให้หมดขวดทุกทีที่มาอยู่ดีๆยังกลับไม่ได้หนีกลับไม่ได้ไงวะอะไรง่ายเฉยด่าปุ๊บจากที่เม้งนี่หมายเลยมึงแม่งเฮงเวลามันต่อยมึงไม่ให้ตังค์มันมึงหนีอะไรเงี้ยด่าเฉยๆก็ต้นเพ6เปล่าฉีกซองมาแต่ตอนก่อนเขาไม่ค่อยชอบเรามวยเด็กอ่ะเด็กๆก็ไม่ชอบแต่ก็ดูมันแล้วอะไรแล้วค่อยช่างเก่งนะตอนช่วงที่ไปเทพนั้นน่ะก็ตามไปต่อยนะตามไปชกไปชกโหไปชกที่ไหนนั่นสั่งข้าวอาหารกินได้เลยชาติเนี่ยมันจะไม่หกทั่วโลกอ่ะน้อยกว่า30โลตอนนั้นทั่วโลกมีไงสู้หรอกตุ้มไปไหนมันก็แดกทั้งหมดอ่ะไม่ยอมเลยไม่ยอมเลย
ไปมันเรื่อยอ่ะไปถึงนู่นน่ะเว้ยอะไรวะกาฬสินธุ์โดนเปิ้นป้นเดิมพันอีกกาฬสินธุ์น่ะเนี่ยไปชกอ่ะอย่างจะเริ่มมีงานเริ่มมีชื่อตั้งแต่อายุเท่าไหร่เริ่มมีชื่อเริ่มมีชื่อก็ที่ว่าเข้าลูมินีมาเนี่ยมามีชื่อ17 18แล้ว17ก็พอมีแล้ว17ก็ลงรูปไปนี่ละลงดาวรุ่งดาวรุ่งลงอะไรเงี้ยมันเป็นเดลิงเดลิงเมื่อก่อนบ็อกซิ่งบ็อกซิ่งอะไรเงี้ยเพราะสมัยก่อนมีเดลิงมีบ็อกซิ่งแล้วขาวดำอ่ะไอ้บาท50 2บาท50อะไรเงี้ย2บาท50จบแล้วเริ่มมีชื่อนี่ต่อยกับใครไอ้ชื่อว่าเริ่มมีชื่อนี่ต่อยกับใครชื่อก็ต่อยพวกพี่เดชน้อยจนที่ร้านที่ว่าเริ่มมีชื่อลูมิเนียนะลูมิเนียไม่ได้ชกก็มาเราข้ามมาอยู่ร้านเนินแล้วอ๋อเราข้ามแล้วเพราะเยเสยไปเอามาซ้อมค่ายนั้นก็ต้องข้ามมาอยู่อ๋อถ้าอยู่ไปสมัยก่อนนี้ถ้าอยู่กับเยเสยนี่ต้องรันดำเนินเนินเนี่ยเหลือหัวอย่างเดียวอ่ะเพราะเยเสยก็เป็นโปรโมเตอร์ใช่คือเป็นของการบรรจุก่อนพักก่อนเสยเป็นผู้ช่วยเจ็บมือสองข้างเย็บแม่เสยมันเป็นผู้ช่วยของผู้การบรรจุอ่ะเงินน่ะแกไงวะเมื่อก่อนเสยแกอยู่กับบรรจุบรรจุต่อยใครเริ่มมีชื่อที่ว่าเริ่มขึ้นดาวรุ่งมาแรงๆเลยเริ่มจากใครก่อนสมัยก่อนนี้เริ่มจากใครก่อนที่ว่าขึ้นมาเป็นดาวรุ่งที่ว่าเริ่มเฮ้ยกูจะได้เงินหมื่นเงินแสนนั่นเนี่ยได้เงินหมื่นนะครับได้เงินหมื่นก็จะเรียกแกให้หนูได้ป่ะโชคไอ้พวกเนี้ยพวกไอ้ขาวก็จางเลิกชัยพวกไอ้พวกขาวก็จางขาวก็จางมีค่ายอะไรเลิกชัยไงเลิกชัยไงคนเดียวนะพี่คนเดียวนะพี่ต่อยแป้นน้อยน็อกต่อยแป้นน็อกชนะแพ้ชนะอู้ชนะขาวก็จางด้วยไม่โดนน็อกไม่สองผมชนะ2ครั้งเลยถ้ามวยอย่างนี้เสร็จพี่นันเพราะมันมีตะหมัดมันเตะตายเตะล้อเป้าพี่นันเตะล้อเป้าไอ้ขาวก็จางเลิศชัยแล้วก็สิงดำลูกของบัวอยู่กับค่ายเมืองสุรินทร์นั่นแหละสิงดำลูกของบัวเครือไปพูดไปเก็บไปเช็คแล้วไปเอาโอ้ยโอ้ยหลายคนนะมันแล้วช่วงช่วงพี่นันด้วยพอเริ่มพร้อมปลอมเนี่ยที่ว่าขึ้นมาเจอกับมวยมีชื่อเนี่ยเอาได้เราไม่ว่าแล้วน้องมวยแม่เพลงที่หนึ่งที่ดันผ่านโดนที่ดันผมสงสัยลืมมีคนเดียวที่พี่นันไม่ได้ชมคือใครสุดยอดตอนนั้นผมรู้หมดพี่ดันชกหมดเลยพี่ชาน้อยทำไมทันไหมทันรุ่นไหมจะทันอยู่แต่เขาเลิกมีคนเดียวไงที่พี่ดันไม่ได้ชกคือพี่ชาน้อยเพราะนั้นอ่ะพี่ดันแม่งผ่านไปหมดเลยแล้วก็มาดาวลงน้อยอะไรแบบว่าน่านฟ้าสีลาดเดชโชตอนนี้ช่วงนั้นได้ค่าตัวอะไรต่อยกับพวกนั่นฟ้าต่อยกับพวกได้70,000เต็มมือไม่แล้วได้ค่าตัวเต็มมั้ยไม่ชกเสร็จได้เลยชกเสร็จได้เลย30,000แบ่งครึ่งแล้วได้ครบมั้ยได้ครบเลย3ตอนได้ 60,000 นี่ยังได้เร็วน่ะได้นั่นหน่อยได้ครบได้อะไรอย่าลืมแต่ถ้ามาเป็นสักก็ 80,000 90,000 แสนกว่าเนี่ยนะช้ามากแต่ที่นั่นใครเยเสยหรือใครเยเสยที่นั่นที่ได้นี่ไม่ใช่ได้จากเยเสยได้จากเจฟเพนกับแฟนเขาไม่ได้จากเยเสยเลยเอาจากเยเสยเขาคนละครึ่งหัวหน้าเขาเอาหัวหน้าเขาแบ่งของเขาไปแล้วอันเนี้ยเป็นส่วนของนักมวยก็จะช้านิดนึงดึงเชงได้แต่เยเสยก็ห้าพันหมื่นนึงมั่งแล้วเฮ้ยเดี๋ยววังจังมึงมาจากวังจังมาวันพุธแล้วจากตีน
จากช่วงที่ว่าเราต่อยมากำลังรุ่งมาเนี่ยต่อยกับพวกยอดมวยมาเนี่ยช่วงตีนปลายอ่ะนั้นต่อยกับใครมั่งพวกตีนปลายไอ้ที่ว่าก่อนจะเลิกเนี่ยสามสี่ไฟหลังเนี่ยก็เกรด A เกรด B มีอันนี้ฮะโลบิสารขาวโลบิสารไอ้ที่ว่าก่อนเราจะเลิกเนี่ยจะเลิกเนี่ยนะได้แสนยังตอนนั้นถึงแสนไหมแสนจนก่อนเป็นแสนแล้วแสนแล้วล่ะลดลงมานี่เหลือ70,000 60,000ละตอนหลังเนี่ยตอนมาชกกันเนี่ยเรื่องไอ้ลมอีสานที่เขาลุ้นหลังนะแต่ก็เจอลมอีสานมันในรุ่นเดียวกันนะลมอีสานตอนนั้นอายุมันยังเยอะกว่าเราปีนึงด้วยลมอีสานอ่ะตอนเราเขาเข้ามาหลังคือรู้สึกว่ามันก็จะหลังจะเข้ามาหลังนะหลังเยอะเลยอ่ะหลังเยอะเลยแต่อายุมากกว่าเราอายุมันเยอะกว่าแล้วก็ชกกับมันครั้งแรกก็เป็นต่อยเกือบ11ต่อยกับลมอีสานครั้งแรกเลยนะจับเสมอมือเสมอข้างบนก็ไม่กล้าด่าแล้วก็เยเหลานั่งอยู่นี่อ้าวมีแก้มือไหมก็มีล้างตาแก้มือมีล้างตาไปชกโน่นเลยขอนแก่นเลยวิ่งเดินสายเลยเดี๋ยวชกขอนแก่นเลยไปกินถึงบ้านเลยก็ค่าผ่านประตูได้ล้านกว่าเก็บได้ล้านกว่าที่ขอนแก่นจัดขอนแก่นนะนะต่อยคู่เอกต่อยคู่เอกก็มันเนี่ยกับลมอีสานเนี่ยเตะรอบเป้าเลยพี่นัทเตะรอบเป้าเลยสู้ไม่ได้เลยแล้วหลังจากนั้นอีกกี่ไฟเราถึงแบบเริ่มลาลาเริ่มเลยๆแล้วก็นะแล้วก็เริ่มลาลงมาลาช่วงนั้นอ่ะอ๋อเริ่มลอยลาลอยลงมาแล้วก็มาต่อยต่อยใครว่า3ครั้งที่เลิกไอ้อะไรวะมวยต่ำชั้นมวยต่ำชั้นเนี่ยมีเนี่ยรู้สึกว่าจะครั้งหนึ่งมีที่บอกไปเมื่อกี้ไอ้กุหลาบขาวกุหลาบขาวทีนึงแล้วแผนเข้ากำลังสดๆมาแพ้กุหลาบขาวแล้วก็ไม่ใครกดวะรู้สึกว่าจะหลับน้ำเนาะเพราะตอนนั้นติดคุกอยู่ที่เชียงใหม่อะแล้วกลับมาใหม่ๆกลับมาจากคุกมาแล้วก็มาชกพี่นันไปติดคุกเรื่องอะไรนานแล้วที่เชียงใหม่25 26ไปโดนเรื่องอะไรมีเหตุการณ์มันคือเราไม่ได้ไปนั่นอะไรเขาหรอกพวกเขาไปยิงตายอ่ะแล้วเราก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเหตุการณ์ร่วมแต่ว่าเราก็ไม่ได้ว่าไปอะไรอย่างนี้นะโดนก็ร่วมอันนี้ก็ต่างคนพอตายเสร็จแล้วก็ต่างคนต่างกระเจิงหนีเราก็หนีตอนนี้เราไม่เคยไปใช่ไหมเราไปครั้งแรกเนี่ยเราไปอยู่นั่นโดนล็อกโดนล็อกก็โดนจับไปไหนไม่ถูกอ่ะพูดง่ายอ่ะนั่นพลาดเลยอันนั้นพลาดแล้วก็นั่นไปนั่นมาออกมานี่มาชนะใครชนะเนี่ยไอ้เนี่ยผมยังนึกชื่อไม่ออกเลยมวยหาเลยว่าที่มวยหมัดอ่ะหนักๆใครมันจะชกอยู่ทีสีเราชนะน็อกอะไรคมๆอะไรคมๆน่ะผมแพ้ผมแพ้ชอสวนนันเฮ้ยทิ้งเสียนมวยไม่รู้จักอะไรไงเสื้อผ้าไม่มีอะไรจะมาต่อยแค่เนี่ยอะไรพรทวีนะตัวชักกาดอะไอชักกาดนี่แหละผมแพ้มันนะที่ดูดิชักกาดที่มันรุ่นหนุ่มโตนะโตไวอ๋อนี่ออกมานี่ชนะน้ำคมแท้เลยคมแท้ฟันทีเดียว30เข็มอ่ะปาดแหกเลยอ่ะขาดเหมือนเอากันไกลเอามีดกวาดเลยมันฮุกมาการแล้วกวาดเลยแผลที่ปากนี่แม่งโคตรโหดเลยนะแถวปากเนี่ยแต่กรรมการไม่จับแผลด้วยไม่เหมือนคิ้วทีนิดเดียวแม่งจับแผลเพราะอะไรป่ะเลือดข้างตาแต่ว่าปากนี่แม่งโอ้โหห้อย
ห้อยแบบ30เข็มไม่ต้องปล่อยให้ต่อยอ่ะเออ30เข็มคือกติกาอะไรจับไอ้คมแดพอมีดูเลยยังเสียวแล้วโอ้โหปากแล้วห้อยแล้วมีรูด้วยแล้วมีรูอันนี้ตีนตายแล้วจะปล่อยให้ชกอีกต่อยอีกกี่ไฟหลังจากชนะไอ้คนแพ้มาต่อยครั้งเดียวอ่ะ2ไฟต่อย2ไฟบ้างแพ้ยังไงแพ้ช่วยเขาปั้งแพ้อย่างเดียวอันมันเจ็บมันเป็นรถล้มมานะมันเป็นรถล้มมาปอกมันเจ็บบอกแล้วมอไซค์เนี่ยอย่าให้มันขับทั้งมวยอย่าให้มันยุ่งมอไซค์เลยมันไออาร์ตมันไปโรงเรียนกลับมารถเขียวอย่างไอพวกเด็กๆจะให้มันขับก็จะถึงตอนจบแล้ว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 เอออีกเยอะเลยอ่ะทิ้งไอ้นี่แค่โอเคเบรกนี้พักอันนี้ให้ทิ้งไปดูเพราะโอ้โหนี่เข้มข้นกว่าดีเซนน้อยอีกเข้มข้นกว่าดีเซนน้อยอีก